รวมการดังงานที่ฉันถนัดกันดีกว่าเพราะ okay. ว่าจะบอกว่าเดือนนี้เดือนเมษายนกับเดือนมีนาคมน่ะวงการนางงามคึกคักมากเพราะมีหลายเวทีที่เขาแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการประกวดอยู่อ่ะวันนี้พี่ออฟฟี่ไปที่ซุปเปอร์ไทยแลนด์จัดแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ต้องบอกว่าปีนี้ปักหมุดรอไว้เลยเพราะว่าการประกวดเวทีเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่แบบสับเว้ยกติกาเปลี่ยนเหรอไม่ได้กติกาเปลี่ยนแต่จะมีการทำชาเลนจ์มากขึ้นแล้วก็จะมีแบบว่าหลายๆคนแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่านะคนดังคนมีชื่อเสียงอ่ะมาร่วมเป็นคณะกรรมการแล้วก็มาร่วมตัดสินด้วยอ๋อคือเวที Miss and Mr. Super เนี่ย yeah. เขามีประกวดแยกฝั่งชายฝั่งหญิงใช่แล้วก็คือจะมีตำแหน่งฝ่ายชาย1ฝ่ายหญิง1ใช่แล้วนะแล้วกติกาเกณฑ์การสมัครพี่ออฟพอรู้ไหมเกณฑ์การสมัครปีนี้ก็มีการเปิดกว้างมากขึ้นแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือจำกัดอายุเหมือนเดิมแต่มีหลากหลายวงหลากหลายแบบเขาเรียกว่าหลากหลายอาชีพอะให้ความสนใจเยอะมากขึ้นครับเพราะว่าปีนี้มันด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรนะแต่ละปีมันก็จะมีคอนเซ็ปต์แตกต่างกันไปอย่างปีนี้คอนเซ็ปต์ของเขาก็คือศรัทธาเหนือความกลัวก็คือใครใจสู้เพลงนี้น่าจะใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้แต่ว่าใครที่กล้าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ต้องแบบว่าหลุดนอกกรอบออกมาเธอก็ประกวดได้มั้งแต่ว่าอายุเธอน่าจะเกินแล้วมีครอบครัวมีลูกแล้วประกวดได้ปะน่าจะไปอีกเวทีเพราะว่าอ๋อก็คือ Miss Universeไม่ใช่ก็นั่นก็บอกว่าได้คนมีครอบครัวแล้วประกวดได้ไม่มิสเตอร์โกโบอ๋อมิสเตอร์โกโบใช่ถ้าเกิดเธอจะประกวดมิสยูนิเวิร์สเธอก็ได้เธอเหมาะมากกับ UIU UIU เหมาะได้มันคืออะไรครับคือการประกวดที่ไม่จำกัดเพศอ่าใช่แล้วก็ต้อง LGBTQIA+2 แล้วก็ต้อง cover ของ Universe ถ้าอยากเป็นใครล่ะอยากเป็นแอนโทเนียไหมแอนแอนเชลีอ๋ออยากเป็นแอนชิลีใช่ชอบมากการเล่นตัวของแอนชิลียังคงอยู่กับผมเสมอแต่มาเวทีนี้ก่อนเวทีนี้เขาก็มีการเปิดตัวแล้วแหละเปิดปักหมุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครช่วงปีนี้มีคนให้ความสนใจเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเหล่าอินฟูพิธีกรผู้ประกาศข่าวก็มีนะแต่ไม่ใช่เธอผมแล้วก็มีนางงามที่เดินสายเนี่ยเขาก็มาประกวดกันเยอะมากแต่ว่าเราก็ดูแล้วว่าใครน่าจะเป็นโรดทูบ้างเขามีการประกาศกันไหมบางคนก็มีการแบบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้ที่พี่ออกไปมีการเปิดตัวมงกุฎด้วยครับผมมีรายละเอียดมาฝากไหมมงกุฎอะไรยังไงกี่กะรัตมูลค่าเท่าไหร่มันจะรู้ลึกเกินไปเหรอเราไปฟังเสียงคนต่างพูดกันดีกว่าเจ้าของเวทีบอกยังไม่รู้เลยฟังเสียงครับทางนั้นทางนี้ก็เวลคัมทุกคนนะคะคือเราเห็นน้องๆเปิดตัวกันมาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะฝั่งผู้ชายคือก็มีความน่าสนใจมีความหลากหลายแล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีอะไรที่แบบว่าน่าติดตามมากแน่ๆค่ะไม่ต้องกลัวว่าใครจะเป็นกระแสดีหรือเป็นตัวเต็งยังไงบางทีมามืดก็มงได้เหมือนกันครับแน่นอนว่าแต่ละเวทีมีบริบทที่แตกต่างกันค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำการบ้านไม่ว่าจะเป็นในไทยเวทีอินเตอร์ก็ตามนะคะเราก็จะ represent อะไรต่างๆได้อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นที่น่าสนใจแน่ๆค่ะฝากเวทีนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมี passion ที่อยากจะเป็นนางงามก็เตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะพวกเราทุกคนเวลคัมยินดีต้อนรับค่ะมาเป็นครอบครัวเดียวกันซุปเปอร์แฟมิลี่ปี2024นะพูดแล้วเศร้านะแต่ก็พร้อมต้อนรับครับพร้อมต้อนรับทุกคนครับพร้อมคลายตะขาบเนาะให้กับรุ่นต่อไปครับผมยินดีต้อนรับครับ